อีกเรื่องนึงวันนั้นเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นกับชาวประมงชาวประมงออกมาบอกว่าขณะนี้มันมีระเบียบหรือคำสั่งอยู่ว่าปีหนึ่งให้จับได้220วันไม่ได้ทุกวันแต่220วันต่อปีเขาบอกว่าเขาทำมาหากินลำบากมากเขาอยากที่จะแก้ไขระเบียบตรงนี้แล้วก็มีเรื่องปากคารมกันอยู่บ้างกับนายกประยุทธ์ตรงนี้จริงๆประเด็นนั้นเป็นเพียงหนึ่งในประเด็นที่เป็นปัญหานะครับคนบางทีก็เลยไปหยิบเฉพาะตรงนั้นมาแล้วก็โต้แย้งกันตรงนั้นคือปัญหาประมงเนี่ยมันรุนแรงพอสมควรนะครับมันเริ่มต้นจากการที่สหภาพยุโรปมาขู่ว่าเราเนี่ยทำประมงไม่ได้มาตรฐานนะครับที่เขาเรียก IUU ใช่ไหมครับผิดกฎหมายไม่มีการกำกับไม่มีการรายงานก็ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะหลุดพ้นจากข้อหานี้เนื่องจากว่าถ้าไม่หลุดพ้นจากข้อหานี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการส่งสินค้าไปสหภาพยุโรปข้อหาขอชัดๆได้ไหมครับว่าเราจับปลาแบบล้างผลาญตัวเล็กตัวน้อยทรัพยากรเจ๊งหมดไม่มีการรายงานไม่มีการกำกับรวมทั้งมีการทำผิดกฎหมายเรื่องรวมถึงเรื่องแรงงานด้วยนะครับถูกต้องครับทีนี้แรงงานที่เข้าไปทีนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าถามว่าเรามีสภาพปัญหาอย่างนั้นจริงไหมก็ต้องบอกว่ามีจริงนะครับมากน้อยก็สุดแล้วแต่จะประเมินกันครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าข้อที่หนึ่งวิธีการที่สหภาพยุโรปทำกับเราเนี่ยจริงๆสมัยผมก็โต้แย้งกันไปเยอะว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับประเทศซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ใช้มาตรฐานนี้นะครับมีรายงานของเขาเองด้วยที่ยอมรับเรื่องนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสมัยผมก็บอกว่าคุณกำลังสงสัยใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยจริงใจหรือไม่ในการแก้ปัญหานี้ผมบอกว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณมาทำงานกับผมนะฮะไม่ใช่ว่าถึงเวลาคุณก็มาชี้นิ้วนะฮะบอกว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างนี้เพราะว่าคุณไปฟังรายงานจากสื่อต่างประเทศบ้างนะองค์กรระหว่างประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วปัญหาหลายปัญหาเนี่ยผมก็บอกว่าถึงจะตั้งใจแก้เนี่ยก็ไม่ใช่แก้ได้ง่ายๆครับเพราะการประมงเนี่ยบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าคุณสงสัยความจริงใจของเราคุณมาช่วยเราเลยผมออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะฮะก็ยันกันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็คงจะคิดว่าเขาท้วงมาก็อยากจะทำมาตรฐานให้ได้แบบเขาเลยก็เดินหน้าแล้วก็ใน3ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็คงทราบว่ามีมาตรการเยอะแยะมากตั้งแต่เรื่องว่าเรือมีใบอนุญาตอาญาบัตรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็พูดไปโดยสรุปเนี่ยก็จะบอกว่าธุรกิจของการประมงของเราน่าจะหดตัวลงไปมากทีเดียวอาจจะเกือบครึ่งนะฮะผมก็ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวรัฐบาลจะมาหาว่าไปเข้าข้างตรงนั้นตรงนี้เลยผมเนี่ยพูดกับสหภาพยุโรปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ต่อว่าเขาผมบอกรัฐบาลเนี่ยพยายามตั้งใจแก้คุณก็ควรที่จะให้รางวัลการความตั้งใจส่วนจะไปคาดหวังคาดคั้นว่าต้องได้ผลเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมว่าไม่เป็นธรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่ไปทำหลายเรื่องนะฮะมันก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับชาวประมงเหมือนกันความจริงเนี่ยคนไปสนใจคลิปตอนที่ท่านนายกตะเบงเสียงแข่งกันอ่ะแข่งกันส่งเสียงกับชาวประมงเนี่ยคลิปหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกท่านเลขานายกเข้าไปคุยกับชาวประมงแล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไม่ทำตามมาตรฐานสากลเนี่ยคุณจะขายไปในตลาดโลกไม่ได้คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาก็พูดชัดและเป็นสิ่งที่ผมก็ได้ยินมาเยอะว่าตลาดที่จะมีปัญหาเนี่ยคือ EU แต่ตลาด EU ไม่ใช่ตลาดหลักของชาวประมงจำนวนมากแต่มาตรการที่พยายามที่จะไปทำตาม EU เนี่ยที่รัฐบาลบอกไปทำตาม EU เนี่ยมันกระทบเขาทำไมเขาต้องได้รับผลกระทบด้วยถ้าเขาจะต้องได้รับผลกระทบด้วยชดเชยเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลรับฟังก็คือว่าแล้วจะมีมาตรการยังไงดูแลคนเหล่านี้ชดเชยนะครับประการที่2เนี่ย
ผมก็ไปต่อว่า EU เพราะผมเจอ EU บ่อยนะผมก็พยายามช่วยรัฐบาลช่วยประเทศนะผมก็ต่อว่า EU บอกโอ้โหทำไมคุณถึงได้เข้มงวดกวดขันจนชนิดที่เรียกว่าชาวประมงเนี่ยเขาปฏิบัติไม่ได้และเขาโกรธคุณนะผมบอกมันไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับประเทศไทยเลยนะที่เดี๋ยวนี้ชาวประมงเขามีเสื้อยืดอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมครับต่อต้าน EU เป็นการเฉพาะเลยเนี่ย EU เขาบอกผมว่าหลายมาตรการที่ออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นมาตรฐานเขานะมันเพราะว่ามันเกินไปหรือเปล่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลตัดสินใจเองนะแล้วตัวอย่างเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นปัญหาเรื่องการติด GPS เวลาที่ออกและบางทีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติก็มีการไปจับกุมแล้วโทษในกฎหมายเนี่ยครับปรากฏว่าเกือบทุกเรื่องเนี่ยขณะนี้ถูกตีความว่าเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงพอทำความผิดร้ายแรงนะโทษเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากนะครับยกตัวอย่างเช่นปรับตามจำนวนลูกเรือเพราะฉะนั้นจะอาจารย์จะเคยเห็นข่าวว่าปรับเนี่ยเป็นสิบเป็นจะเป็นร้อยล้านก็อาจจะมีนะนะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากถามว่าไม่เสียค่าปรับได้ไหมไปสู้ในศาลได้ไหมได้ครับแต่กฎหมายไปบอกว่าถ้าคุณเลือกวิธีนั้นเนี่ยคุณถูกยึดเรือไว้ก่อนเป็นของกลางในการกระทำความผิดคือความหมายก็คือว่าถ้าเสียค่าปรับก็ทำประมงต่อได้แต่ถ้าจะโต้แย้งระหว่างนี้เรือถูกอายัดไว้อะถูกยึดอายัดไว้เนี่ยแหละครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ย ที่ผมคิดว่าชาวประมงเขาต้องการให้รัฐบาลฟังแล้วดูซิว่าอะไรบ้างที่จะต้องมาทำกันได้นะครับความหมายก็คือว่าชาวประมงก็ไม่ควรปฏิเสธว่าไอ้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวหรือการจับปลาที่มันเกินความพอดีที่จะทำลายทรัพยากรหรืออะไรก็ต้องให้ความร่วมมือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องทำคือ 1. การชดเชยคนที่เขาได้รับความเสียหาย 2. ทบทวนดูว่าลักษณะการเขียนกฎหมายที่เป็นอยู่ซึ่ง EU บอกว่าไม่เขาบังคับแต่ประการใดทั้งสิ้นเนี่ยสามารถทบทวนได้ไหมนี่ทำไมต้องไปชดเชยในเมื่อชาวประมงรายเล็กรายน้อยเขาดีใจเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยทรัพยากรคืนมาปลาตัวใหญ่ขึ้นมากขึ้นจากการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังจัดการกับเรือประมงรายใหญ่รายเล็กอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรือเปล่านะผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าก็อาจจะมีการฟื้นฟูทรัพยากรขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเลขของธุรกิจประมงนะฮะราคาอาหารทะเลผมว่ามันตัวฟ้องอยู่นะว่ามันสูงขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมันมีผลกระทบแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าสมมุติว่าคนที่เขาทำประมงแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นพึ่งตลาดที่มากดดันอยู่ขณะนี้แต่เขาเนี่ยต้องมาทำตรงนี้หรือทำไม่ได้แล้วสูญเสียหายไปเนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่ส่งออกไป EU เนี่ยสามารถส่งออกได้เนี่ยผมว่ามันก็มีเหตุผลที่จะบอกว่าจะมีกลไกการที่จะชดเชยหรือดูแลกันหรือไม่เหมือนกับที่เราพูดเวลาเราเปิดเสรีทางการค้าใช่ไหมอาจารย์ครับบอกคนที่ได้มันก็ต้องมาชดเชยคนที่เขาเสียหายด้วย